ก่อนอื่นนะคะอุจะพาทุกคนเข้าไปที่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะนั่นก็คืออันนี้สำหรับคนที่ใช้ ios นะคะ <c oughs> ดูหนะ้าเจอก็แตกโอเคให้เราไปที่ search นะคะแล้วไปที่ตรงนี้นะคะ t a บ store หรือว่าถ้าคุณมี android คุณก็เข้าไปดาวน์โหลดนะคะ ดาวโหลดแอปพลิเคชันนะที่ชื่อคำว่า in short อินไม่ใช่อินช o t i อินช t อ n นี่นะคะแล้วก็ search นะอันนี้ก็จะขึ้นมานะคะนี่ตัวนี้นะคะชื่อว่า in short video นะคะ เห็นไหมแล้วมันก็จะมีคำว่า get นะคะแต่ห้องอุ๋ยมันมีแล้วมันก็เลยเป็นคำว่า open เนาะคุณคิดคำว่า get นะคะนี่ถ้าเป็นวิดีโอถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ยังไม่มีการดาวน์โหลดมันก็จะเป็นคำว่า get แบบนี้นะคะให้คุณกดเข้าไปอันนี้สมมุตินะคะนะสมมุตินะคุณก็ get นะคะแล้วคุณก็ดาวน์โหลดใส่รหัสของคุณใส่รหัสของคุณลงไปนะคะ อันนี้นะ InShot นะคะเรียบร้อยเนาะจากนั้นนะคะพอคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ในามาอยู่ในหน้าจอมือถือของคุณนะคะแล้วให้คุณไปที่ InShot ตัวนี้นะหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว ็นะคะคุณเราจะทำวิดีโอใช่ไหมเราจะตัดต่อวิดีโอใช่ไหมคะตัวนี้นะคะ i n s h o t สามารถทำได้ทั้งแต่งรูปภาพสามารถทำได้ทั้งวิดีโอนะคะแต่วันนี้อุ๋จะมาบอกเรื่องวิดีโอก่อนเนาะไปที่คำว่าวิดีโอนะคะจากนั้นให้เราไปที่ว่า new และจากนั้นเราก็ไปเลือกวิดีโอ เอาวิดีโอตัวนี้ดีกว่าที่ไซมอนพูดเสร็จแล้วมันก็จะปุ๊บขึ้นมาแบบนี้นะคะนั่นก็คือการที่เราจะตัดต่อใช่ไหมคะนี่นะคะอุ๋จะบอกอุปกรณ์นะอุปกรณ์ตัวแรกตัวนี้นะคะเป็นรูเปเงินกายแบบนี้เรียกว่า Tri m นะคะซึ่ง t r i m เนี่ยเมื่อคุณกดเข้าไปนะคะมันจะมีให้ตัวเลือก3ตัวตัวนี้ยน่ะอุ๋พูดจริงๆคืออุ๋ก็ไม่ถนัดใช้การ ตัดตัวนี้นะคะเพราะว่ามันตัดแล้วคือถ้ามันถ้ามันตัดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันโอเคเพราะว่ามือเรามันใหญ่นะอุ้ยมืออุ้ยมันใหญ่แล้วมันไม่สามารถที่จะตัดต่อได้สะดวกแต่ถ้าใครที่ไม่ได้คือแค่ตัดต่อในเล็กนิดๆหน่อยๆนะใช้ตัวนี้อุ้ยว่าโอเคนะแต่สําหรับอุ้ยอุ้ยจะไปตัดอีกที่หนึ่งแล้วอุ้ยก็จะมาตกแต่งที่นี่นะเดี๋ยวเราดูต่อไปนะคะ t ร i มนะคะตัวคําว่า t ร i มเนี่ยหมายความว่า คือแบบนี้คือตัดช่วงหน้าหรือช่วงหลังออกไปคือการยอ่อคือการย่อวิดีโอให้เล็กลงนะคะคือการยอ่อวิดีโอให้เล็กลงนะเนี่ยย่อให้มันเล็กลงเห็นไหมคะคุณจะเห็นว่าความยาวจริงมันจากนี้ถึงนี้ใช่ไหมคะาจากเริ่มต้นถึงสุดนะคะทริมก็คือการย่อให้มันเล็กลงตัดหัวตัดท่าตัดเหลื้อ ตัดหัวตัดท้ายนั่นเองนะคะส่วนคำว่าอันนี้ trim ใช่ไหมคะพอเราไปกดคำว่า cut cut หมายความว่าตัดตัดออกครึ่งหนึ่งเลยนะคะเห็นไหมสัญลักษณ์มันจะต่างกันนะคะอะ่มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันตัดออกครึ่งหนึ่งเลยตัดออกระหว่างกลางเลยแล้วคุณจะเอาตัวไหนล่ะนะคะถ้าเพ,พื่อนเพื่อนจะเอาแค่นี้กับ ข้างหน้านิดนึงแล้วข้างหลังนิดนึงก็ได้นะคะได้แล้วแต่แล้วเราสะดวกเนาะพอเราจุงเราจัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดคํากดที่เครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะตัดให้มันมากกว่าน,นั้นอุ๊ฉันว่าฉันมีตัดเยอะกว่าน,นี้มัลตินะคะมัลติคัตตรงนี้นะมัลติ Cut ปึ๊บ this will remove the โอเคน่มันไม่ได้นะคะมัลติทร i มก็ไม่ได้โอเคงั้นอ่าคัทเนี่ยมันมันไม่มีมัลตินะคะขอโทษทีนะมันก็คัทได้แค่ตรงกลางๆตรงนี้เนาะนี่เดี๋ยวจะไปดูต่อไปต่อไปก็เป็นนี่นะคะสปิตสปิตนี่ก็คือการแยก การแยกที่เราจะแยกได้หลายๆอันนะคะการแยกตังนี้นะคะอือฮึคือถ้าเราตัดคัดใช้คัดหรือว่าทริมเนี่ยมันจะแยกคือแบบว่าแยกเป็นอันเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะแยกแยกแบบว่าเป็นส่วนๆไปแล้วมันก็จะส่วนบางบางส่วนของวิดีโอเราเนี่ยมันจะหายนะคะแต่ถ้าเป็น split เนี่ยถ้าเป็นแยกตัวนี้นะคะ มันจะให้คุณเห็นไหมเห็นตัวขาวๆนี้ใช่ไหมคะเออมันจะแยกให้เราแบบว่าวิดีโอทุกส่วนของเราจะคงที่เหมือนเดิมแค่มันแบ่งส่วนกันเฉยๆส่วนตัวนี้แหละที่เราจะใช้ multi split ได้คุณมาคลิกตัวนี้นะคะคุณโอ๊ตรงนี้ฉันอยากได้แค่ฉันอยากได้ตรงนี้ให้มันแยกกันหน่อยสิตรงนี้นะคะหนึ่งแยก multi มานลำ multi ขึมาละ multi มัลติสปิดนะคะคุณกดปุ๊บมันจะขึ้นมาตัวที่สองคุณเห็นเส้นขาวๆตรงนี้ไหมเส้นขาวตรงนี้ไหมคือมันแยกแล้วนะแยกแล้วนะไอส่วนตัวที่สองมาแล้วเห็นไหมคะนี่อ่าดูนะอุ้ยแบ่งวิดีโอนะคะวยสปิตเป็นสองสองสองเส้นแต่ว่าจะมีสามวิดีโอนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วออ้ยจัดเอาแบบนี้นะคะแล้ว้ยก็จะ กดที่คําว่าถูกต้องอเครื่องหมายถูกไปทีนี้แหละเราจะมีวิดีโอเป็นสามส่วนแล้วนะคะวิดีโอเป็นสามส่วนนะดูนะคะเห็นไหมหนึ่งสองสามวิดีโอของเราเป็นสามส่วนแล้วนะคะอือหลังจากนั้นพอมเป็นสามส่วนแล้วปุ๊บอ,อันนี้คือการตัดนะคะนะส่วนต่อไปก็คือ สัญลักษณ์นี้เขาเรียกว่า canvas canvas อะไรมันคำว่าเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันเออนั่นแหละเครื่องหมายตัวนี้นะคะเออไม่ได้ถามพอไว้นะมันจะเป็นฉากข้างหลังนะคะให้เป็นแบบนี้คือบางทีเราถ้าจะให้ดีนะคะในการถ่ายวีดีโอถ้าคุณอยากจะให้วีดีโอของคุณเวลาตัดต่อนะ่ะให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้ให้คุณปรับ ในการถ่ายวิดีโอแบบนี้นะคะในแบบแบบนอนแบบนี้มันจะทําให้การถ่ายวิดีโอของเราอะ่ะพื้นหลังมันจะเต็มมันจะเต็มตรงนี้พอดีนะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นแนวตั้งถ้าเราจะถ่ายรูปลงในเฟซอ่าลงในอ่าลงใน Facebook หรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นการถ่ายรูปโดยไม่ต้องตัดต่อเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอา ไปมาตัดต่อแล้วก็เอามาเอาไปลงวิดีโอเนี่ยอุ้ยแนะนําให้ถ่ายเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้อุ้ยก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเอามาตัดต่อนะคะโอเคถ้านะแบบนี้นะคะถ้าวิดีโอของคุณทํามาแล้วมันเป็นแบบนี้อุย้ยมันไม่ค่อยสวยอยากให้มันเต็มสิแบบนี้นะคะมันจะไม่มีไม่มีกรอบเออ แบบนี้หนึ่งต่อหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้คุณเห็นไหมกรอบสีดําหายไปแล้วนะคะเออมันจะมีตัวเลือกเราเราก็เลือกได้นะคะเลือกดูเอาแบบนี้แล้วจะเอาแบบไหนมันมีเลือกให้เยอะแยะมากมายนะคะอืมนะเลือกเอานะคะเลือกเอาเลยเลือกเสร็จแล้วอสมมุติว่าอุ้ยจะเอาอันนี้นะคะเลือกเสร็จแล้วอุ้ยก็จะ กดเครื่องหมายถูกเออจะแล้วได้แล้วนะคะแบบนี้นะต่อไปเป็นฟิลเตอร์อุ้ยจะไม่บอกเอาหมดนะคะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเนาะหรือเรา,เอาแค่สิบนาทีพอนะคะแล้วฟิลเตอร์นี่ก็คือการที่เราจะตกแต่งภาพให้มันเป็นแบบไหนนะจะเอาขาวจะเอาแบบไหนนะคะ ก็แต่เราเลยนะคะอันนี้คือลูกเล่นในการแต่งรูปภาพนะคะเออไปนี่นะนะโอเคนะคะหรือว่าจะเอาเป็นเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ Effect. หน้าเดียวสงนะองหน้า